สวัสดีครับช่วข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2561 วันนี้เวลา8นาิกา52นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2561 ซึ่งคณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรรัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินหรือสออ,อวนอจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยระหว่างวันที่29มีนาคมถึง2เมษายน2561เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของมูล,ลนิธิสอ,อวนโดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ทั่วประเทศจำนวนร้อยสองคนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่า ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางว่าด้วยพื้นที่ในโลกตลอดจนที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปหากพิจารณาโดยถี่ถ้วนจะเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่เดิมดังเช่นการตั้งถิ่นฐานหรือชุมชนเมืองการประกอบกิจกรรมเพื่ออย่างชีพการกำเนิดของอารยธรรมหรือการศึกสงครามเป็นต้นล้วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อิทธิพลและผลกระทบที่มีในพื้นที่เมื่อวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏในพื้นที่ให้เข้าใจก็จะช่วยให้สรุปได้ว่า พื้นที่ที่จะคิดกระทำการต่างๆมีความเหมาะสมหรือไม่ในปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่ส่วนใดของประเทศความรู้ด้านภูมิศาสตร์จะช่วยให้รู้จักพื้นที่นั้นทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในสถานศึกษาด้วยหวังว่าจะได้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์มาช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองร่วมกันการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกที่จะจัดขึ้นนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา14นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคู่สมรส ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประธานศาลฎีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพร้อมคู่สมรสประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดตุลาการศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพร้อมคู่สมรสคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคู่สมรสคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคู่สมรสข้าราชการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการเิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2มีสายน2561 เวลา14นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระเทพพะรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสน็จลงณอาคารใจพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2561ตามลำดับดังนี้คณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2561คณะกรรมการมูลณิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2561 คณะกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเฝ้าทูลละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดา,าศทศงเปิดช่องทางการรับบริจาคผ่าน QR Code ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยวันนี้เวลา15นาฬิกา11นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาาศเสดจไปยังพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักง,งานใหญ่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ส่งเปิดช่องทางการรับบริจาคเงินของวลฒนทิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยและช่องทางการชำระค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ในร้านค้าส่วนพระองค์พึ่งพาผ่านการสแกน QR code ซึ่งเป็นการบริการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอำอนความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งระบบดังกล่าวนอกจากความสะดวกแล้วยังรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงโดยผู้ที่จะประสงค์จะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือชำระเงินเมื่อซื้อสินค้า สามารถสแกน QR Code พร้อมใส่จำนวนเงินที่ประสงค์จะบริจาคระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชีของผู้บริจาคโอนมายังบัญชีของมูลนิธิภายในระยะเวลาอันรวดเร็วตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ทั้งนี้ปัจจุบันกระแสของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นมีการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อการทําธุรกรรมด้านต่างๆรวมทั้งธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือไ h a i l a ด์4.0 โอกาสนี้ทอดพระเนตรในททศการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยการดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรวมถึงหลักปฏิบัติภายใต้แนวคิดการแบ่งปันความพอเพียงและความยั่งยืนพร้อมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าส่วนพระองค์พึ่งพาไปจนถึงวันที่5เมษายนนี้ สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเจิมเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังบริเวณลานจอดหน้าโรงซ่อมเครื่องบินฝ่ายช่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการทรงประกอบพิธีเจิมเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจำนวนสองลำซึ่งได้รับพระมหากรณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรพระราชทานชื่อเครื่องบินว่าสุลารีวันและวิเชียรบุรีลำแรกเครื่องบินโบอิง777 300ER ชื่อพระราชทานสุลารีวันรองรับผู้โดยสารได้348ที่นั่ง แบ่งเป็นชั้นธุรกิจ42ที่นั่งและชั้นประหยัด306ที่นั่งให้บริการในเส้นทางจากกรุงเทพไปยังเมืองต่างๆเช่นลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตเวียนนาซุริคเคเปนเฮเกนสต็อกโฮมนางโญยาฮ่องกงและกลาลัมเปอร์ลำที่2เครื่องบิน Airbus a 3 5 0 9 0 0 xwb ชื่อพระราชทานวิเชียรบุรีรองรับผู้โดยสารได้จำนวน321ที่นั่งแบ่งเป็นชั้นธุรกิจ32ที่นั่งและชั้นประหยัด289ที่นั่ง ให้บริการในเส้นทางจากกรุงเทพไปยังเมืองต่างๆอาธิมิลานโรมบรัสเซลดูไบโตเกียวปักกิ่งสิงคโปร์และเชียงใหม่โดยเครื่องบินทั้งสองลำได้ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งในด้านอุป,ปกรณ์และระบบสาระบันเทิงเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบนนรรเทาประโยชน์พื้นที่เขตดอนเมือง วันนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมพลกันที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังการชช้จงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมืองจากนั้นปล่อยเถวแบ่งกำลังออกเป็นชุดๆไปปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาถึงตลางตลาดใหม่ดอนเมืองระยะทาง1 1 4 3เมตร เออลงเรือขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นอีกทั้งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดภายในบริเวณวัดดอนเมืองนอกจากนี้มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนประเสริฐเปรมประชาและชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายอาทิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้การรักษาเบื้องต้น เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านการป้องกันงยุงลายให้ความรู้เรื่องการออมทรัพย์และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอันเป็นการสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขปรับปรุงฟื้นฟูสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองและบริเวณใกล้เคียงในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด,ด้วยหัวใจเป็นวันที่4ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เป็นวันที่4ที่ดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขปรับปรุงฟื้นฟูสภาพอ่างเก็บน้ําห้วยวังดองและบริเวณใกล้เคียงในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมีนายเทียนชัยพุทธรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนําหน่วยงานกองบิน21สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ รูปกิจกรรมทําความสะอาดเก็บขยะขุดลอกผับตบชวาและวัชพืชที่หนาแน่นฝั่งทิศเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยวังนองซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างที่27มีนาคมถึงวันที่31มีนาคม2561เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการรับน้ําให้มากขึ้นตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาการระบายน้ําคูคลองต่างๆที่ตื้นเขินอุดตันด้วยวัชพืช รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้าห้วยวังนองเพื่อให้เป็นแหล่งน้าที่สะอาดมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีอาจเป็นการสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามคคีโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมวันนี้ที่ลำน้ำท่าอู่บ้านหนอง บริเวณวัดแหลมว่าใต้ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายรณพบเหลืองไพรโรธผู้วราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาประชารัดร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาที่มีหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า1000คนร่วมกันกำจัดผักตบชวาทั้งนี้ในปี2561 จังหวัดชัยนาทมีแผนกำจัดผักตบชาวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผักตบชาวาขยายตัวลุกลามจนเป็นปัญหาโดยมอบหมายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการมีการแบ่งภาระหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชาวา ในวันนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผักตบชาวาการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชาวาและการสาธิตการทําปุ๋ยหมักจากผักตบชาวาวันนี้ที่สากกลางจังหวัดเชียงรายมีการจัดทําโครงการนําร่องการสร้างเสถียนไม้ไผ่ ล้อมรอบต้นไม้บริเวณสาะระกลางโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันสร้างสเวียนซึ่งสวียนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านต้องใช้ไม้ไผ่ในการทำโดยนำไม้ไผ่มาเหลาเป็นหลักแล้วปักไปรอบๆขโนต้นไม้ จากนั้นผ่าไม้ไผ่ให้เป็นเส้นยาวเพิ่มเติมแล้วนำมาสารขัดไปมารอบต้นไม้ขนาดกว้างประมาณ2เมตรสูงประมาณ80เซนติเมตรเพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมจนย่อยสลายกลายเป็นปุย๋ยโดยไม่จะเป็นต้องเผาใบไม้เพื่อกำจัดขยะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันด้านนายนะรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนนำไปสร้างใช้ในครัวเรือนของตนเองต่อไปเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเผาใบไม้แห้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศได้อีกทั้งเป็นการสนับสนุนดูแลการรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานถลเอิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6-8ถึงเมษายน2561นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานถลเอิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยในวันศุกร์ที่6เมษายน2561เวลา18นาฬิกาน,นสนามเสือป่า ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีด้วยโดยข้าราชการแต่งชุดปกติขาวประชาชนแต่งกายชุดสุภาพในวันที่7และ8เมษายน2561ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพั์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งส่งพระพนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชานชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนรดน้ำขอพอรผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ชมใทรัศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การแข่งขันกอบพระเจดีย์ทรายชิงโลพระราชทานการแสดงชุดเถลิงศกเพลามหาสงกรานต์ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆอาทิการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณมงคลุ่มและกุลาตีไม้ การแสดงโขนตอนหนุมานชาญกำแหงการบรรเลงดนตรีไทยการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อจิตอาสารวมทางร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์และสวนดอกไม้ไทย จะขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยวันที่6-8ถึงเมษายน2561เวลา14.00นถึง21.00นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการแต่งกายชุดไทยชุดสุภาพชุดผ้าลายดอกงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและประแป้ง และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับนายกรมตรีครับ